ญี่ปุ่นมันใช้รถสวัสดีครับวันนี้โมโตนายมารีวิว Toyota Sport Rider ปี2000กันนะครับมีโจทย์หนึ่งที่ว่าผมต้องการหารถที่จะไปเที่ยวทั่วประเทศไทยเลยครับเริ่มต้นเที่ยวจากเขาเที่ยวทะเลเที่ยวอะไรต่างๆที่สามารถนำไปได้แล้วก็ต้องสามารถซ่อมได้ทุกที่ครับก็มีรุ่นเดียวครับที่ผมสนใจก็คือ Toyota Sport Rider นะครับปี2000นะครับโดยรุ่นนี้ก็จะมีอยู่3เครื่องยนต์หลักๆนะครับก็จะมี 5L 3000cc ครับแล้วก็เป็นเป็นเคชั่น 3000cc ครับเราก็ D4D ก็มี2เครื่องยนต์ฮะก็จะมี 3000cc กับ 2500cc ครับซึ่งตัวนี้จะเป็น 5L ตัวแรกเลยครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาครับมีแอร์แบ็ก ABS ระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกประตูแล้วก็กระจกไฟฟ้าครับอันนี้เป็นเจ้าของร้านนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมีชาวโลกโซเชียลทั้งหลายนะครับวันนี้ก็ได้มาใครสนใจที่จะติดตั้งฟิล์มกันขโมยเครื่องเสียงก็เข้ามาติดต่อทางผมได้เลยนะครับร้านปิยะฟิล์มเขตหนองจอกร้านอยู่ตรงไหนนะเชื่อมสัมพันธ์ซอย29ครับเชื่อมสัมพันธ์129ป่ะซอย29ครับซอย29ครับทำอะไรบ้างครับร้านนี้ติดฟิล์มกันขโมยเครื่องเสียงครับฟิล์มทุกยี่ห้อเลยไหมมีเน้นๆก็มีเป็นของไฮโคเซรามิกแล้วก็ UV 400ครับเป็นที่ตอนนี้ที่ใช้กันอยู่ทำประตูด้วยไหมเซ็นทรัลล็อกอะไรพวกนี้ทำครับผมเซ็นทรัลล็อกแล้วก็เป็นตั้งเซ็นทรัลล็อกใหม่รถที่ว่าเป็นมือหมุนก็สามารถมาติดตั้งไฟฟ้าได้นะครับอ๋อครับมันใช้ทุนเยอะไหมสมมติว่ามือหมุนอยู่อะสมมติพูดนะเอาข้าวก็ได้ก็กระบะสี่ประตูอะถ้ากระบะสี่ประตูมือหมุนก็จะใช้ทุนอยู่ประมาณ 7,000 บาทครับทำทั้ง4ประตูเนี่ยประมาณ 7,000 บาท 7,000 บาทพร้อมรีโมทป่ะไม่ใช่ครับถ้าเป็นมือหมุนนะเราจะทำเป็นกระจกไฟฟ้าไงครับประมาณ7,000 บาทโอเคแต่ถ้าเป็นเซ็นทรัลล็อกที่ใช้ในเป็นรีโมท4ประตูก็จะอยู่ที่ 2,000 บาทโอเคครับผมก็ดีนะครับวันนี้มาซื้ออันนี้ขายรถด้วยพี่ใช่ครับก็ซื้อมาขายไปครับรถมือ2ครับใครที่จะผ่านมาแวะมาก็มาติดต่อซื้อได้แล้วก็ใครที่จะขายก็ติดต่อได้ครับโอ้ทางเราให้ราคาสูงเออดีอ่ะคันนี้มันนะสปอร์ตไรเดอร์เนาะครับเป็นปี 2000ใช่ไหมมารับชมได้เลยครับเดี๋ยวเป็นสปอร์ตไรเดอร์ปี 2000นะครับรถได้เดินบังเลยเป็นตัวเครื่อง 3000ครับ 3000 ใช่ไหมครับผมภายในสวยครับดูได้เลยครับดูโอ้เป็นเกียร์ธรรมดาตัวนี้พร้อมลุยนะครับพร้อมลุยโอ้สวยครับอันนี้ดูสภาพเครื่องครับสภาพเครื่องยนต์ได้นะครับนี่สภาพเครื่องยนต์คันนี้นะครับโอ้ถ้าที่ติดรอบเป็นปีเก่านะครับตัวนี้จะอยู่เครื่องที่ว่าสมบูรณ์แบบมากนะครับตอนนี้อ๋อเหรอใช่เดิมเดิมเลยเนาะครับตอนนี้เดิมจากครับรถพร้อมครับราคาก็ไม่แพงมากเออราคาที่ขายผมราคาถูกแล้วไม่ถูกมากอ่ะครับดีเลยตัวนี้เนี่ยคือรถมันพร้อมใช้ครับครับถ้ามีท่านใดสงสัยที่จะขายจะซื้อก็ติดต่อผมได้นะครับทางสียะฟิล์มประดับยนต์สียะฟิล์มเบอร์โทรอะไรพี่เบอร์โทรอะไร080ครับ1756603ครับโอเคมี Facebook มั้ยครับ Facebook ก็เสียสียะฟิล์มประดับยนต์นะครับเข้าไปติดตามชมได้ครับผมโอเคร้านประดับยนต์ครับหรือว่าร้านประดับยนต์นะครับครับทําทั้งฟิล์มโหนี่อันนี้ครับเสริมนี่เป็นรายได้เสริมครับงานเล่นนะครับแต่เห็นขายไปหลายคันแล้วนี่หรือเปล่ารวยอ่ะรวยอ่ะเลยมาลดราคาให้ผมได้ก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าช่วงนี้ถ้าใครที่จะทำติดต่อเข้ามาได้นะครับมีการซื้อมีการขายแล้วก็ตั้งฟิล์มกันขโมยเครื่องเสียงครับเป็นตั้มล็อก
ครับติดฟิล์มบ้านครับอาคารครับนอกพื้นที่แล้วในสถานที่ก็เข้ามาติดต่อได้แล้วครับครับผมเสียรู้ไหมเสียนี่เป็นคนใจเย็นมากเลยรู้ป่ะถ้าเสียเจอลูกค้าอย่างผมเนี่ยบางคนเขาด่าเลยนะแต่เสียบอกโอเคคุยดีอ่ะคุยดีอ่ะเอามั่งไม่เอามั่งสลับไปสลับมาเงี้ยเสียก็ใจเย็นดีเลยผมชอบนี่แหละเออนั่นแหละเราคบกันนานเนาะครับผมเพราะมันมีสาเหตุหลายเยอะที่มาซื้อไม่ได้อ่ะแต่ว่าเราพยายามมาให้เอาได้น่ะเราปากไว้แล้วเนาะครับผมเออโอเคขอบคุณนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีไหมคันนั้นดีไหมดีครับสุดยอดเลยครับเหรอใช่ครับประหยัดน้ำมันครับผมช่วงล่างดีชุดสีดีครับใช่ไหมครับใครได้ไปจากร้านสยามฟิล์มรับรองรถคุณภาพดีทุกคันครับผมโอเคตามผมตามมาหลายคนแล้วเนี่ยครับฝากติดตามด้วยครับผมโอเคครับชื่อเฟรก้าปิยะฟิล์มประดับยนต์ครับผมยะฟิล์มประดับยนต์เนาะใช่ครับผมโอเคครับครับรับติดนอกสถานที่ด้วยเหรอรับครับผมแล้วว่าในสถานที่ใกล้เคียงนี้ครับแล้วคิดยังไงอ่ะก็คิดไปก็จะมีบวกเพิ่มเป็นฟิล์มนะครับเล็กน้อยใช่เล็กน้อยไม่ได้เยอะอะไรโอ้ร้านนี้ดีมากเลยไม่น่าเชื่อบ้านอาคารก็ติดหมดนะเหรอโอเคอาคารบ้านเรือนรถอ๋อติดใกล้ๆก็ไม่ได้คิดอะไรครับไปให้ฟรีครับติดไปพวกกระจกด้วยที่บ้านด้วยโอ้โหเออดีว่ะดีครับโอ้ธรรมดาเว้ยความจริงผมเคยลองขับดูแล้วคันนี้ครับก็ขับดีมากครับอันนี้ลองขับยาวๆนะครับขับทั้งวันนะฮะก็ไม่อืดนะครับไม่ถือว่าอืดมากถ้าเทียบกับเกียวโต้ที่ผมขับอยู่นะครับสามารถพอไปได้ครับในราคาเลยราคานี้ครับสามารถที่จะนำเราไปท่องเที่ยวได้อีกอย่างนึงคืออะไรน่าจะมีทั่วประเทศไทยนะครับน่าจะใช้ร่วมกับพวกไฮลักฮีโร่แล้วก็ตัวที่เป็นไทเกอร์ได้ครับผมนะฮะก็ขับดีครับเราต้องดูแลรักษานิดนึงเพราะรถ20ปีนะครับ20ปีนะฮะแต่ผมมองว่าถ้าจะไปเที่ยวเนี่ยโอเคครับต้องตกแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อยครับก็เลยมาหาร้านแคลรี่บอยนะครับศูนย์รวมอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับสายแคมป์นะครับที่นี่สาขาซูนทวงนะครับมีเทียบเลยครับมีทั้งบันไดสปอร์ตไลท์มีชั้นคนมีอะไรทุกอย่างนะครับกระจกมองมุมที่หาที่อื่นไม่ได้นะครับมาหาที่นี่ได้เลยครับเนี่ยมีบันไดของสปอร์ตไรเดอร์ด้วยตรงรุ่นเลยครับแล้วเป็นเสลดด้วยเสลดใหญ่นะพี่เขาติดตั้งให้อย่างดีนะครับก็มาใช้บริการพี่เขาประจำฮะมันติดยากนะครับตอนแรกคิดว่าจะติดเองได้มันก็ไม่ยากไม่ง่ายครับแต่ว่ามันต้องใช้เราไม่อยากให้สีรถมันถลอกครับเขาจะมีการรองยางอะไรต่างเนี่ยติดตั้งเสร็จแล้วก็นี่ครับแข็งแรงทนทานครับนะครับเหลือแหลกหลังคาครับอีกนิดนึงนะฮะต้องสั่งมาแล้วก็มีกระจกมองมุมสีเดียวกับตัวรถเลยครับเป็นรุ่นของแท้ด้วยนะฮะเฮียเขาหามาให้นะครับโอเคนะครับสวยเลยครับนั่นตึ๊บเลยอ่ะอันนี้ก็ติดกระจกมองมุมเพื่อเวลาจะไปออฟโรดจะได้เห็นมุมนะครับอันนี้ย้อนอดีตนิดนึงฮะอันนี้ก็จะเป็นมาดูรถครั้งแรกเลยนะครับผมก็ตามรถคันนี้มานานพอสมควรครับอันนี้มาดูครั้งแรกเลยยังอันนี้กองอากาศยังใช้ผ้าพันอยู่เลยครับก็ดูครั้งแรกก็ดูเดิมๆนะครับแต่ว่าต้องซ่อมหลายอย่างครับก็จะมีกองอากาศตรงนี้ก็เปลี่ยนนะฮะแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกอะไรต่างก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับนะครับก็ต้องเอารถไปเช็คนู่นเช็คนี่ให้เรียบร้อยนะครับแต่ดูภาพรวมแล้วสปอร์ตไรเดอร์เป็นรถที่น่าใช้นะครับมันอืดนิดนึงฮะเขาบอกมันอืดแต่ผมว่ามันไม่อืดเท่าไหร่นะเกียร์ธรรมดามันก็ช่วยได้ครับแล้วก็ไม่ต้องขับเร็วมากครับกินน้ำมันหรือเปล่าก็เล็กน้อยภายในก็โอเคครับดูดีครับสวยภายนอกเนี่ยไม่เคยโดนชนมาเลยครับอาจจะทำสีมาบ้างเนาะ20กว่าปีแล้วครับได้ขนาดนี้ผมก็พอใจนะครับในราคานี้นะครับผมว่าเป็นรถที่น่าจะเหมาะกับสายแคมป์อย่างผมเนาะคือมันต้องไปขึ้นเขาได้ด้วยฮะขึ้นเขาแล้วก็ไปทางทุรกันดารได้ด้วยครับผมว่าน่าจะเปลี่ยนยางนิดนึงฮะยางมันปี2015นะครับมีแอร์หลังด้วยครับเนี่ยเป็นรถที่ภายในดีมากเลยครับนะครับเป็นเบาะก็จะไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวอนาคตถ้าเกิดมันเก่าแล้วเขาเอาไปหุ้มนะฮะ
ี่นะครับลองเช็คประตูดูนะครับเช็คอะไรต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับไม้อาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ไม่รู้ไม้จริงหรือเปล่าอันนี้นะครับแต่คงใช่ครับแต่ว่าดูจากสภาพรถแล้วเนี่ยมันสวยเลยครับเนี่ยยังใหม่อยู่เลยฮะทุกอย่างนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานครับรถคันนี้นะครับส่วนใหญ่จะจอดไว้บ้านเพราะว่าเขาบอกไปกินน้ำมันเกินนะฮะแต่ผมเอาไว้เที่ยวก็ไม่เป็นไรครับมันสะดวกดีเพราะมันเป็นเครื่อง 5L ครับเครื่องนี้ก็เขาเรียกว่าสามารถที่จะไปซ่อมได้ทั่วประเทศไทยครับมีอะไรแน่นอนนะฮะนะครับมันไม่มีระบบไฟฟ้าไม่เกี่ยวเป็นปั๊มสายด้วยครับนี่ปั๊มสายด้วยแล้วก็ดูคานหน้าอะไรต่างๆเป็นคานเดิมนะครับต้องมีตัวเลขแบบนี้นะครับโตโยต้านะฮะเครื่อง 5L 3000cc ครับไม่รู้เบลรุ่นนี้เป็นสายพันธุ์ทัมมิ่งครับเดี๋ยวต้องเอาไปเช็คอีกนะครับก็ก่อนจะออกไปท่องเที่ยวนะก็ต้องเช็คให้เรียบร้อยนะครับสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆต้องมีอยู่ครบครับ 3-4 อันตรงนี้นะครับถ้าดูรถเพจก็ต้องสวยๆแบบนี้นะครับห้องเครื่องไม่เคยทำสีนะครับอันนี้เป็นห้องเครื่องสีเดิมด้านๆนะครับนี่ครับมาลมเบรกต่างๆยังใสอยู่เลยครับเนี่ย ABS ก็ยังโอเคอยู่ครับใช้งานได้ดีนะฮะนะครับ ABS ตัวนี้ก็ปลอดภัยครับมี ABS ด้วยนะฮะคือดูภาพรวมของห้องเครื่องเลยสวยครับเนี่ยปุ่มเบรกนะครับฝาไม่มีเยิ้มนะครับแล้วก็น้ำมันคัสก็ยังใสอยู่เลยครับโดยภาพรวมก็เป็นรถที่ใช้งานน้อยมากครับน่าจะจอดไว้เฉยๆฮะผมก็เลยอันนี้ไปเห็นครั้งแรกนะครับเป็นเจ้าของเดิมครั้งแรกนะครับยังไม่ใช่เฮียนะครับก็เลยคาดว่าจะเอาตัวแรกครับเนี่ยประตูตะเข็บอะไรต่างๆร่องก็ยังเหมือนเดิมๆครับช่วงล่างสวยเลยครับเนี่ยครับเกียร์อาจจะมีเยอะบ้างครับและเล็กน้อยครับไม่มีปัญหาครับตรงนี้เดี๋ยวเราจัดการได้ครับขอให้ทุกอย่างมันโอเคหมดเลยครับ120ปีจะไม่ให้ซ่อมเลยมันก็ยากนะครับต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงฮะเราก็เลยต้องเตรียมงบประมาณเอาไว้เผื่อตรงนั้นครับคนถามว่าทำไมไม่ซื้อ KZ Turbo หรือเครื่อง D4D เลยครับก็พอดีรู้จักพี่คนหนึ่งนะฮะก็นับถือกันมาครับแบบว่าเราต้องเข้าถึงออฟโรดรุ่นดั้งเดิมก่อนครับขับรถสเต็ปแบบไม่มีอะไรเลยฮะเริ่มต้นแบบว่าเป็นแมนนวลธรรมดาไม่มีตัวช่วยครับแล้วเราค่อยปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับคือก็ถ้าจะซื้อแบบที่มันมีตัวช่วยมีดิฟล็อกมีแอร์ล็อกอะไรต่างๆมันก็พอว่าได้แต่ว่าอยากจะเข้าถึงแบบแมนนวลก่อนนะครับว่ามันขับขี่เป็นยังไงแล้วมันต้องทำอะไรบ้างครับคือพูดง่ายคือไม่มีตังค์ครับก็เลยต้องซื้อแบบธรรมดาก่อนนะฮะแต่ผมชอบรุ่นนี้ครับสีนี้ด้วยครับสีอื่นผมไม่ชอบผมเป็นคนที่ชอบสีฟ้ากับสีน้ำเงินมากครับมันตรงใจผมเลยครับแล้วก็มันเดิมๆครับเนาะมันอาจจะอืดนิดนึงนะฮะผมว่า120ผมก็พอแล้วเพราะว่าไม่จะเป็นวีดิโก้หรือฟอร์จูเนอร์ผมเวลาขับผมก็ขับแค่ร้อยเดียว120เต็มที่ฮะผมไม่เคยขับ140เลยเดี๋ยวนี้ขับรถช้ามากครับไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะนี่ครับอุปกรณ์ต่างๆก็ยังอยู่ครบนะฮะนี่ครับแม่แรงเอาไว้ฉุกเฉินนะครับแล้วก็นี่เป็นแอร์หลังครับก็จะเหมือน Fortuner รุ่นแรกนะครับแอร์ก็อยู่ด้านหลังนะฮะนะครับเบาะนี่น่าจะพับไม่ได้เนาะแต่ว่าน่าจะเดี๋ยวดูอีกทีครับตะเข็บอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังซอกในยังเดิมเลยครับเนี่ยมันจะหารถแบบนี้ที่แบบนี้ยากมากเลยครับสวยงามมากเลยครับเนี่ยอันนี้ก่อนเอาไปติดบันไดนะครับนี่ผมมาดูครั้งแรกเลยสวยครับสวยมากเลยครับแต่ราคาตอนนั้นมันสูงไปหน่อยเนาะกับเฮียคนแรกก็เลยแล้วมีอีกคันผมยังขายไม่ได้ด้วยก็ยังซื้อไม่ได้ครับนี่ครับสวยจริงๆนะฮะภาพรวมเนี่ยรถมันจะดูเนียนๆอย่างนี้นะครับถ้ารถไม่เคยโดนมานะครับมันก็จะดูกลมกลืนนะครับไม่ขัดตานะครับสีสันเนี่ยสวยจริงฮะผมจะอนุรักษ์แบบเดิมครับผมใส่ล้อเดิมเลยผมไม่เปลี่ยนล้อนะครับใช้แม็กซ์ขอบ15นี่แหละอันนี้ภาษีนี่เฮียเขาไปต่อให้แล้วอันนี้ของเก่าอยู่นะครับนี่ห้องเครื่องเดี๋ยวเขาเก็บให้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เช็คระบบไฟอยู่นะฮะครับ
ดูกระจังหน้าอะไรต่างก็ยังเดิมๆอยู่ครับสวยครับเป็นรถที่โอเคเลยครับผมชอบฮะก็จะซื้อซูซูกิคาริเบียนตอนแรกไปนั่งเรานั่งดูแล้วมันตัวผมใหญ่มากเลยครับมันไม่สะดวกเวลาขับไกลๆเนาะจะซื้อรุ่นใหญ่มาก็ตังค์ไม่มีครับก็เลยต้องหารุ่นที่มันเป็นแมนนวลเลยอันนี้ก็มีตัวช่วยมาเล็กๆน้อยๆก็มีเขาเรียกว่าเฟืองท้ายหลังเป็นลิมิเต็ดสลิปนะครับก็ช่วยบ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่ดีบล็อกเนาะเดี๋ยวเราก็เล่นไปเรื่อยๆครับค่อยๆขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราควรจะเพิ่มเติมอะไรตรงไหนบ้างครับนี่แหละครับเครื่องก็ยังติดใช้งานได้ดีอยู่ครับหม้อน้ำก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับสวยงามเลยครับเดี๋ยวค่อยหาวิธีระบายความร้อนในเครื่องตัวนี้นะครับก็ยังไม่มีเทอร์โบเนาะเป็น NA ธรรมดาเลยครับก็ขับแบบขึ้นเขาดีมากรุ่นนี้แรงบิดมันสูงครับแรงบิดดีมากเลยนะฮะเกียร์5อย่างเงี้ยยังตึ๊ดปื๊ดแต่ว่ามันช้านั่นเองนะครับอาจจะต้องไปไล่เฟืองท้ายเดี๋ยวจะดูว่าเอาไว้ขึ้นเขาหรือจะไว้ทางเรียบครับโซนแต่ผมว่าผมจะขับไปขึ้นเขาซะส่วนใหญ่เนาะไปเขาพระโจมอะไรอย่างงี้ครับลานยูฟโออะไรเงี้ยก็ต้องติดแนวออฟโรดบ้างก็เป็นแบบนี้นะครับจะสะดวกกว่านะครับก็เดี๋ยวหาเต็นท์หาอะไรมาติดนะครับเบื้องต้นก็ต้องเปลี่ยนยางก่อนเนาะนะครับช่วงล่างก็ยังโอเคอยู่ครับมีรอยเสียก็ยังมีสนิมบ้างเล็กๆน้อยครับโอ้โห20ปีได้ขนาดนี้ผมก็โอเคนะครับยางไหล่ก็ยังสวยอยู่ครับนี่ด้านเฟืองท้ายก็ไม่เยิ้มไม่อะไรครับไม่หยดเลยสักอย่างนะครับเป็นรถที่โอเคเลยครับผมก็อาจจะต้องเช็คระบบเบรกนิดนึงนะฮะว่าเบรกเหลือเยอะเปล่าแต่เท่าที่ขับดูก็โอเคนะครับผมมองว่าถ้าจะเอาไปแคมป์เนี่ยหรือเอาไปท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยเนี่ยรุ่นนี้งบประมาณนี้อย่างผมเนี่ยถ้าไม่มีตังค์อย่างเงี้ยเหมาะมากเลยครับมันก็อาจจะกินน้ำมันนิดนึงนะฮะแต่มีระบบ ABS มีแอร์แบ็กก็ปลอดภัยได้ครับอย่างเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องแบบ NA เนาะไปซ่อมที่ไหนก็ได้ครับอะไหล่ Toyota มีทุกอู่มีทุกจังหวัดนะครับเริ่มแต่ Mighty X Hero นะครับ Tiger Sportrider ใช้งานร่วมกันได้หลายตัวเลยครับนะฉะนั้นผมมั่นใจนะครับเฮียก็ดูแลผมอย่างดีเลยครับนี่ก็ปัจจัยเย็นมากเลยครับผมชอบคันนี้มากเลยครับก็หาตังค์มาซื้อต้องนานนะครับก็เดี๋ยวต้องตกแต่งไปตามขั้นตอนนะครับแล้วก็จะเอาไปแคมป์เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีครับขอบคุณมากครับผมที่ติดตามครับสวัสดีครับ